ลามาเลกุมอะราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องที่รักทั้งหลายครับพี่น้องที่ติดตามรายการนะครับพี่น้องต้องให้กำลังใจคนนะเขาเรียกว่าตะซียะห์การให้กำลังใจคนนั้นเป็นซุนนะห์ของท่านนบีลูกเราเดินไปนมาศที่มัสยิดกลับมาแม่มาพูดโอ้โหลูกนี่น่ารักจริงๆเลยรัศมีที่ใบหน้าขึ้นแล้วทุกๆก้าวที่ไปมัสยิดมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ให้กำลังใจกันแล้วก็ปลอบใจกันเวลาใครตกทุกข์ได้ยากอย่าพูดว่าสมน้ำหน้ายิ่งในช่วงโควิดนี้นะครับใครเจ็บไข้ได้ป่วยขอดุอาครับอัลลอฮ์จะให้เขาหายจากการเจ็บไข้ด้วยโรคโควิดด้วยเธอต้องขอดุอานะครับถ้าเราพบเขาหลังจากหายไข้แล้วก็ต้องปลอบใจเขาว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับเป็นมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์เพราะคนในยุคของท่านนบีที่เป็นโรคระบาดมีไหมมีบางคนก็เสียชีวิตและบางคนก็ไม่เสียชีวิตแล้วก็การใส่หน้ากงหน้ากากนี่ก็เป็นละกักตัวอยู่ที่บ้านนี่เป็นสุนนะของท่านนบีหมดเลยนะครับวันนี้ผมจะพาท่านพี่น้องไปดูหะดีษบทหนึ่งของอิหม่ามนะซาอีหะดีษที่2328ว่าอันนะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะตาฮาวันหนึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ยเข้ามาหาภรรยาคนหนึ่งนบีมีภรรยาหลายคนแต่เขาไม่ทะเลาะ กันนะทำไมจึงไม่ทะเลาะ กันเพราะเขามีอีหม่านคุ้มครองชีวิตมีอีหม่านมีตักวานะครับมีการเชื่อฟังอัลลอฮ์เชื่อฟังรอซูลอารมณ์โกรธมีด้วยกันทุกคนอารมณ์โมโหมีด้วยกันทุกคนแต่ควบคุมได้โดยอีหม่านคอนโทรลด้วยอีมานตักวายะกีนอิยาซานอิคลาสนบีเข้ามาหานางคนหนึ่งพลางกล่าวเอ่ยขึ้นบอกว่าฮัลไอนดะกุมตออามุนเธอมีอาหารอะไรให้ฉันทานไหมเข้าไปในบ้านภรรยาไม่ใช่บ้านใครพี่น้องเพราะภรรยาเนี่ยมีห้องไอ้ภรรยาอยู่คนละห้องเข้าไปในบ้านภรรยาหลังหนึ่งแล้วถามว่าฮัลอินดะกุมตออามุนมีอาหารไหมมีอาหารให้ฉันทานไหมฟะกุลตุก็มีภรรยาหญิงอาอิชะห์นี่ก็หญิงอาอิชะห์นี่เล่าบอกว่าละไม่มีอาหารภรรยาคนนั้นตอบว่าอาหารไม่มีก็แล้วนบีก็ตอบว่าอินนีซออิมวันนี้ฉันถือศีลอดไม่มีนบีไม่พูดอย่างอื่นถ้าถามว่ามีอาหารไหมในบ้านของเธอวันนี้ขอทานหน่อยคำตอบก็คือไม่มีนะครับนางชะตอว่าอาหารไม่มีนบีตอบว่าไงรู้ไหมอินนีซออิมฉันถือศีลอดนะพี่น้องครับนี่เป็นมารยาทอันงดงามโอ้นบีไม่ได้ทานซะฮดนะบวชได้หรือนี่คำถามมันตามมาพี่น้องบวชสุนัตพี่น้องครับไม่ได้ตั้งใจตั้งแต่กลางคืนตะวันขึ้นแล้ว 7-8 โมงแล้วนะครับยังไม่ได้ทานอาหารอะไรเมื่อรู้ว่าที่บ้านอาหารไม่มีบวชเลยพี่น้องเนียดบวชสุนัตได้ไหมได้ไม่ผิดแต่ถ้าบวชฟารดูต้องเนียดตั้งแต่ตอนกลางคืนแล้วก็บวชไปแต่ทั่วถ้าบวชนมาสุนัตเนี่ยถ้าบวชสุนัตนี่ก็ไม่ต้องเนียดตั้งแต่กลางคืนพี่น้องตะวันขึ้นแล้วอาหารไม่มีก็บวชได้นบีไม่เคยตำหนิภรรยาว่าฉันให้เงินเธอทำไมเอาเงินจะใช้อย่างอื่นหมดทำไมไม่จัดอาหารให้ฉันนบีทำรูปแบบนี้เพื่อจะสอนพวกเราวันนี้ว่าอย่าใช้อารมณ์การถือบวชสุนัตเป็นอามันที่สอนแหละพี่น้องครับนบีเลยพูดว่าใครก็ตามจะให้ร่างกายสมบูรณ์นี่นะหนึ่งให้อ่านกุรอานสม่ำเสมอแล้วก็ปล่อยให้ท้องว่างบ้างฉะนั้นบวชวันจันทร์กับวันพฤหัสเป็นเรื่องที่ดีนะครับพี่น้อง
อย่าให้อิ่มตลอดเวลาให้ท้องพุ้ยพี่น้องเราก็สังเกตนะครับคนที่ท้องพุ้ยนะครับนบีก็เคยชี้ไปทางซอฮาบะห์คนหนึ่งที่ท้องพุ้ยมีไม่มีสมัยนู้นน่ะนบีก็บอกว่าถ้าเอาส่วนทองของคุณเนี่ยไปให้คนอื่นทานก็จะดีเสียดีกว่าอะไรนี่เป็นมารยาทอันงดงามนะครับที่ท่านนบีเนี่ยบอกกับภรรยาบอกว่าฉันขอถือศีลอดตกลงว่าอะไรก็ตามที่ท่านนบีทำนะครับพี่น้องเป็นความดีหมดเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องหลายนะครับไม่ควรที่จะไปด่าว่าภรรยาไม่ตำหนิภรรยานะครับแล้วก็ขอดุอาให้ภรรยาปลอบใจภรรยานะครับทั้งหมดเหล่านั้นถ้าไม่มีอาหารก็อดบวชไม่มีปัญหากับพี่น้องนะครับเพื่อต้องการจะสอนสังคมว่าการถือศีลอดนั้นเป็นบารกัตเป็นศาสนาเป็นความดีเป็นความประเสริฐถึงจะเราจะไม่ได้เหนียดมาตอนกลางคืนก็ตามตะวันขึ้นแล้วบวชได้ไหมได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับขออุทิศต่ออัลเลาะห์ให้พี่น้องนำเอาซุนนะห์ของท่านนบีไปปฏิบัติแล้วก็บอกต่อกับคนอื่นต่อไปซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อัลมุสตอฟาอยู่เป็นสุขผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหารายการโดยพิมพ์คำว่ามุสลิมออนแอร์